ต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เตรียมแพ็กเกจช่วยเหลือ SME เข้าที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าวงเงินรวม704ล้านบาทค่ะระยะเวลาดำเนินการ3ปีนะคะโดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าในระบบเศรษฐกิจกว่า300ล้านบาทค่ะนายสุวิทย์เมสินทรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมเสนอแพ็กเกจช่วยเหลือ SME โดยเน้นการทำตลาดกลางและแฟรนไชส์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงอุตสาหกรรมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าโดยกระทรวงพาณิชย์จะใช้งบคงเหลือในปี2558และงบกลางปีงบประมาณ2558วงเงินรวม704ล้านบาทขับเคลื่อน SME ที่มีอยู่กว่า 2,800,000 รายโดยกำหนดแผนขับเคลื่อน3ปีตั้งแต่ปี2559ถึง2561คาดว่าจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 3,33,000 ล้านบาทนะคะสำหรับแพ็กเกจที่เสนอแบ่งเป็นการพัฒนา SME ภาพรวม3ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกกระทรวงพาณิชย์จะสร้างนักการค้ามืออาชีพให้ได้ 15,000 รายนะครับปีละ 5,000 รายด้วยกันรวมวงเงิน87ล้านบาทการส่งเสริมโซเชียลบิสเนสให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถดำเนินงานเชิงธุรกิจมีเครือข่ายที่จะสร้างรายได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 5,000 รายด้วยกันครับเป็นเงินงบประมาณเพิ่มเติม32ล้านบาทและก็การปลดเงื่อนไขกฎหมายหลักประกันนะครับทางธุรกิจซึ่งจะสร้างโอกาสให้กับ SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเข้าสู่ระบบอย่างแท้จริงอันนี้ก็จะใช้งบประมาณในการดำเนินการ90ล้านบาทด้วยกันครับในส่วนของการพัฒนาตลาดนะคะก็จะเร่งยกระดับตลาดกลางให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าดำเนินการ54แห่งทั่วประเทศและผลักดันการสร้างตลาดชุมชนให้ได้230แห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นช่องทางรองรับสินค้า SME และสินค้า OTOP ออกสู่ตลาดค่ะนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ยังพยายามส่งเสริมและสนับสนุน SME ค้าส่งค้าปลีก45รายและ OTOP SME เข้าไปขยายตลาด 2,300 รายสู่ตลาดอาเซียนหรือกลุ่มประเทศ CLMMV นะคะซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาทในช่วง3ปีต่อจากนี้นอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะเข้าไปเจาะตลาดศักยภาพในเมืองรองด้วยค่ะ